วันนี้อยู่เชียงใหม่นะคะจะมาแนะนำโรงแรมสวยๆริมแม่น้ำปิงกันค่ะแอดพิงคนครริเวอร์ไซด์ค่ะเป็นโรงแรมที่เพิ่งสร้างเมื่อปี2559นะคะแต่สวยค่ะมีเอกลักษณ์โดดเด่นเหมาะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปเซลฟี่มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะเลยนะคะนิต้ากำลังจะพาเดินเข้าไปในส่วนของล็อบบี้โถงต้อนรับนะคะนี่โอ้มุมนี้ถ่ายรูปเก๋มากนะคะให้ชาวต่างชาติ2คนนี่เดินเข้าไปปรู๊บเสียงน้ำตกมุมนี้ก็สวยค่ะนะคะนี่ตัวโรงแรมแอดพิงคนครริเวอร์ไซด์ค่ะโอ้โหมุมนี้ใส่เสื้อสีสันสดใสมานะคะนี่โรงแรมตรงนี้อยู่ริมแม่น้ำปิงค่ะมุมนี้นี่โอ้โหเป็นนางสาวไทยทันทีเลยนะคะแอดพิงคนครริเวอร์ไซด์เดี๋ยวเราเดินตามแขกคนนี้เข้าไปนะค่ะนี่ค่ะมุมนี้ก็สวยนี่นะคะนักท่องเที่ยวเขาเดินหลบตาเข้าไปตรงนี้กำลังพาคุณผู้ชมเข้าไปที่ล็อบบี้ของโรงแรมนะคะนี่มุมนี้ถ่ายรูปได้สวยงามเลยนี่มุมนี้ต้องมีนะคะต้องมีมุมนี้ต้องมีและนี่คือล็อบบี้โรงแรมค่ะนี่ค่ะนี่เป็นช่วงเช้าๆประมาณ9โมงหลังจากอาหารเช้านะคะพาคุณผู้ชมไปดูห้องอาหารที่แขกเนี่ยนะคะมาพักที่นี่ก็จะมารับประทานอาหารเช้าตรงนี้ที่นี่เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมออกไปที่ริมแม่น้ำนะคะออกไปจากประตูห้องอาหารโรงแรมนี้ค่ะออกมาตรงนี้สระว่ายน้ำนะคะแล้วก็นี่ค่ะเดี๋ยวจะพาเดินลงไปนะคะเชียงใหม่เนี่ยนะคะตอนนี้กำลังน่าเที่ยวค่ะวันนี้วันเสาร์วันจันทร์ก็จะถึงวันลอยกระทงละที่ริมตลิ่งตรงนี้นะคะเขาจะจัดงานลอยกระทงค่ะตอนนี้กำลังตระเตรียมงานลอยกระทงอยู่นะคะเรากำลังจะพาคุณผู้ชมเดินลงไปที่ท่าน้ำของโรงแรมแอดพิงคนครริเวอร์ไซด์นะคะเหมาะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนี่มีชิงช้าให้นั่งเล่นตอนเช้าๆนะคะแล้วก็เดินลงไปโอ้โหหญ้านุ่มเจียค่ะตอนนี้เขากำลังเตรียมงานลอยกระทงอยู่นะคะตาจะพาคุณผู้ชมนี่ค่ะนี่คือโค้งน้ำเจ้าไม่ใช่เจ้าพระยาขออภัยนี่อยู่เชียงใหม่ค่ะแม่น้ำปิงค่ะตาเนี่ยเติบโตมาจากแม่น้ำปิงแต่ว่าก็ไม่เคยได้มาชื่นชมความงามของแม่น้ำปิงอย่างนี้เลยนะคะนี่กำลังเดินลงมาที่ท่าน้ำแล้วก็เนี่ยค่ะถ้าใครมาพักที่นี่นะคะช่วงเช้าหรือช่วงเย็นเนี่ยตรงริมน้ำเดี๋ยวเราสามารถที่จะเดินไปได้ค่ะเดินไปถึงนู่นเห็นผู้หญิงสูงอายุไกลๆได้ไหมคะนั่นอโกตาเองค่ะคุณอาเดินไปริมแม่น้ำนี่ค่ะแม่น้ำปิงโอ้โหนี่ฝั่งนี้ก็เดินไปได้เดินไปจนถึงสะพานนครพิงได้เลยนะคะแนะนำค่ะสำหรับแอดพิงคนครริเวอร์ไซด์เชียงใหม่ค่ะ